โยสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับนาฬิกาเนื่องในโอกาสเพิ่งจะปิดโอลิมปิกโตเกียว2020ไปนะครับมิลาอิโทวะก็ขอบคุณคุณธีรพัฒน์เจริญสุขนะพอดีเดินทางแล้วก็ซื้อให้อันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับ 2,000 นิดนิดเองมั้งเพราะนั้นก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นขนาด34มิลจริงๆผมมีอยู่แล้วนี่กล่องมันหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ผมไปซื้อเองตอนผมไปเที่ยวญี่ปุ่น2ปีแล้วแล้วก็มันสวยอ่ะผมก็ไม่กล้าใส่เนี่ยครับเนี่ยราคาเนี่ย 8,100 อ๋อแต่อันนี้เหลือ 7,840 ครับอ๋อเพราะว่าเขาซื้อที่ดิวตี้ฟรีนะครับก็ตกแล้วก็ 2,000 นิดๆ นะครับอันนี้ผมซื้อที่กินซ่าหน้าตาอันนี้เขาให้มาฮอตบิน ANA มั้งครับอันนี้เขาให้ฟรีมาขอบคุณนะครับเนี่ยเป็นความทรงจำที่ดีเลยอันนี้ไม่ได้สนับสนุนการพนันนะครับเรามาดูกันมาดูนะครับอันนี้ก็เป็นขนาดประมาณ34มิลลิเมตรผมเป็นคนข้อมือใหญ่มันก็จะใส่ยากหน่อยนะครับก็จะดูตลกตลกหน่อยนะครับเพราะว่าผมข้อมือใหญ่บอกตรงๆเลยว่าใส่ยากนะครับเนี่ยผมข้อมือต้อง7นิ้วกว่าฉะนั้นเนื่องจากมันเป็นโอลิมปิก2020ที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มั้งครับไม่แน่ใจนะครับที่จะต้องถูกเลื่อนอีกปีหนึ่งเป็นโตเกียว2021แต่ว่าเขาก็ตัดสินใจทำให้มันเป็น2020เหมือนเดิมนะครับอันนี้นะครับชื่อถ้าผิดขออภัยนะครับมิราอิโทวะใช่ไหมลูกมิราอิโทวะนะครับเป็นควอตซ์นะครับสายเป็นซิลิโคนสายเนี่ยถ้าใส่สักพักมันจะเปื่อยครับมันจะเปื่อยก็จะใส่ก็เลยมีคุณธีรพัฒน์เจริญสุขไปเดินทางไปต่างประเทศพอดีเขาก็แวะที่นาริตะนะครับถามว่าจานเอาไหมบอกเอาสินะครับเป็นความทรงจำที่ดีเสียงก็จะแต๊กแต๊กแต๊กเนี่ยครับผมก็ใสนะครับเป็นซิลิโคนใสเหมาะสำหรับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายที่คอต้อง7นิ้วกว่าเนี่ยครับมันแค่34ใส่แล้วก็ดูแบบจิ๋วๆดีนะครับแล้วก็นานๆก็มาใส่เล่นทีครับคิดถึงเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ก็เสียดายโอลิมปิกแต่เขาก็จัดได้สุดท้ายเขาก็จัดได้นะครับเขามีการจำกัดคนไม่ได้แบบเปิดกันสุดๆอะไรเงี้ยนะครับก็ได้รับวัคซีนแล้วนี่นะครับกล่องก็ไม่มีอะไรอะเปิดให้ดูดีกว่ากล่องก็มีแค่นี้ใช่ไหมครับตัวกล่องก็มาตรฐานนะฮะอันนี้ไม่ใช่กล่องไบโอพลาสติกอะไรนะครับแล้วก็มีเลขรหัสครับอันนี้น่าจะซื้อที่ใช่อันนี้เขาซื้อที่แอร์พอร์ตนะครับก็ราคาก็จะถูกกว่าผมไปซื้อที่สวอชกินซ่านะครับอันนี้นาแล้วตกก็ 2,000 นิดนิดอะไรก็พี่ศุลกากรก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้ขายอ่ะไม่ได้ซื้อมาขายนะซื้อมานะฮะเป็นความทรงจำแหละแล้วก็อาจจะยกให้ลูกเขาลูกเขาก็ถ้าชอบหรือเปล่าอันนี้ติดสกอตเทปอยู่นะครับน่ารักอ่ะฝากถ้าชอบครับก็ช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับดูโฆษณาให้นิดนึงผมจะได้ทำคลิปออกมาถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วนะครับนี่นะฮะนี่โอเคครับผมจบคลิปนี้นะครับรีวิวแบบง่ายๆนะครับนาฬิกา Swatch ขนาด34มิลลิเมตรนะครับเนื่องในโอกาสการแข่งกีฬาโต
โตเกียวโอลิมปิก2020นะฮะมิราอิโทวะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ